าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:13 น.สนธิรัตน์เผยพรรคพลังประชารัฐพร้อมรับมือเลือกตั้งซ่อมเขต7ขอนแก่นยืนยันไม่ได้มีการใช้กลไกรัฐบาลสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบเชื่อชาวขอนแก่นเลือกส.ส.ของพรรค15:26 น.รวบแล้วนันกิ่งเพชรเรียกเงินค่าลิขสิทธิ์โดราเอมอนตำรวจบุกจับที่โรงแรมจังหวัดชลบุรี15:34 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบ 25-29 พฤศจิกายนนี้ล่าสุด 15:51 น.ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองเศรษฐกิจยังชะลอบาทแข็งจุดแข่งขันสินค้าไทยเล็งหั่นกำไรบริษัทจดทะเบียนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up